ต่อมานะคะปิดท้ายกันที่คุณนุ่นสิริพันธ์นั่นเองค่ะที่ออกอาการเขินนะคะหลังจากที่คุณท็อปพิพัฒน์เนี่ยได้ขอแต่งงานค่ะต้อนรับวันปีใหม่ฝ่ายชายนี่นะคะเอ่ยปากขอแต่งงานเมื่อช่วงต้นปีที่แล้วค่ะแต่ว่าสาวนุ่นเนี่ยก็เพิ่งจะได้เลิกลง IG นะคะเมื่อวานที่ผ่านมานั่นเองนะคะเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของตนเองค่ะโดยคุณนุ่นนะคะเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตให้ฟังนะคะว่าขายออกแล้วนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาขอตั้งแต่งงานตั้งแต่ช่วงต้นปีใหม่แล้วค่ะเพียงแค่วันนี้เนี่ยมันเป็นวันเกิดนุ่นพอดีนุ่นก็เลยอยากออกมาเล่าข่าวคราวความเปลี่ยนแปลงในชีวิตให้ทุกคนฟังนะคะอายุ33จะมีผู้ชายเป็นของตัวเองแล้วนะคือมุมมองนะคะว่าเมื่อคืนมันน่าจะเป็นโอกาสที่ดีเราจะได้เล่าเรื่องราวต่างๆนะคะให้คนได้รับรู้เพราะอย่างตัวคุณนุ่นเองนะคะก็ได้อยู่ในวงการมาเกือบ10ปีแล้วเนอะก็เพิ่งจะได้เลิกนะคะน่าจะราวๆเดือนสิงหาคมนี้ค่ะก็ยังไงก็ติดตามละกันส่วนวันที่เท่าไหร่นั้นเนี่ยเดี๋ยวเขาจะอัปเดตอีกทีค่ะแหมมีแต่เรื่องราวดีๆทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นความรักที่คุณโจมอบให้คุณเมย์แต่ว่าสุดท้ายจะลงเอยยังไงก็ต้องรอดูกันต่อไปใช่แล้วนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับคุณนุ่นศิรพันธ์ด้วยนะคะใช่ค่ะมีความสุขมากๆกันทั้งหมดเลยแล้วกันนะคะ